วัสดีครับผมอาจารย์วุฒิเมธเกื้อกอบนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในปีนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้กับนักศึกษาทุกๆคนนะครับผมได้มีเขาเรียกว่าไงในส่วนของความคิดความตั้งใจใดๆเนี่ยนะครับขอให้มันมีความตั้งใจที่ดีแล้วขอให้นำไปในสู่ของการปฏิบัติที่ดีด้วยนะครับผมขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจเรียนในปีต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับผม